สวัสดีค่ะวันนี้พยาบาลจะมาสอนพ่นยาในคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาพ่นในกลุ่มของแอคคูเฮเลอร์ค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการใช้ยาพ่นแบบแอคคูเฮเลอร์นะคะ 1. เปิดเครื่องโดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่ตัวเครื่องด้านนอกไว้ในแนวราบ 2. ใช้นิ้วหัวแม่มือของอีกด้านหนึ่งวางลงที่ร่องดันนิ้วหัวแม่มือในทิศทางออกจากตัวไปจนสุด 3.ถือเครื่องไว้โดยให้ปลายกระบอกหันเข้าหาตัว 4. ดันแกนเลือดออกไปจนสุดจนได้ยินเสียงดังคลิก 5. อมปากกระบอกยาให้สนิท 6. สูดหายใจเข้าทางปากให้แรงและลึก 7. ปิดปากและกลั้นหายใจประมาณ10วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆ 8. วางนิ้วหัวแม่มือลงบนร่องแล้วเลื่อนกลับเข้าหาตัวเมื่อเครื่องถูกปิดจะได้ยินเสียงดังคลิกค่ะหลังพ่นยาเสร็จอย่าลืมกลัวปากและคอด้วยน้ำสะอาดและบ้วนทิ้งทุกครั้งนะคะเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งบริเวณปากกระบอกพ่นยาค่ะและเราสามารถตรวจสอบปริมาณยาคงเหลือได้บริเวณนี้นะคะค่ะถ้าผู้ป่วยพ่นยาอย่างถูกต้องตามที่พยาบาลแนะนำนะคะผลของการรักษาจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากยาได้อย่างเต็มที่ค่ะ